เราไม่ค่อยเห็นการเอางานประพันธ์ของไทยเนี่ยมาตีความใหม่แล้วตีความในแง่ที่เชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบันเพราะว่าศิรปุภาเนี่ยเป็นนักเขียนซึ่งมีความลึกซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมในช่วอง2 4 7 5ด้วยแล้วหนังของศิลปบุภาเวอร์ชั่นแรกที่ทําเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยทำโดยเชิดทรงศรีซึ่งเป็นผู้นำกับไทยที่สําคัญามากด้วยถ้าดีมีโอกาสอ่านข้างหลังภาพดูข้างหลังภาพเนี่ยเวอร์ชันแบบปกติเนี่ยค,ความพยายามที่จะบอกคือว่าความรักเนี่ยมัน มันมันมันสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างคนที่มีฐานะที่ต่างกันใช่ไหมผมรู้สึกว่าเวลาผมดูข้างหลังผาพผมจะได้เมสเซจนั้นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่าฐานะที่ต่างกันมันอาจจะไม่มีอีกต่อไปครับหรือเปล่าฐานะเปลี่ยนได้ตามเวลาหรือเปล่าฐานะเปลี่ยนได้ตามเวลาแต,แต่ว่าเรื่องนี้แล้วก็แม้กระทั่งแล้วคนที่เป็นกียรติเป็นผู้ชายด้วยต่างหาก คือเรื่องเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยมัน,เป,นเป็นนวนิยายซึ่งมันได้รับการตีความเยอะอย่างเช่นเวอร์ชันหนึ่งที่มีการตีความในหมู่นะักวิชาการคือข้างหลังภาพในสะท้อนสังคมช่วง2 4 7 5นะคุณหญิงกิรติเป็นตัวแทนของของชนชั้นนาเก่านะครับซึ่งอาจจะมีเงินเยอะนะครับม,มีชาติตระกูลเก่าแก่แต่ว่าค่อยๆเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาขณะที่นพเนี่ยเป็นตัวแทนของพลังใหม่ในสังคมเป็นคนหนุ่มเป็นคนซึ่งมีความรู้มีความกระฉับกระเฉงแล้วก็มันก็เกิดการประทะกันในที่สุดจบลงด้วยความตายของคุณหญิงกิรติ ก็เรื่องนี้ตกลงควรจะไปดูไหมฮะเนี่ยคือถ้าคนชอบเรื่องเรื่องผมไม่แน่ใจว่าผมชอบเรื่องนี้หรือเปล่านะคุเปื้อไม่ชอบแน่นอนคนเปื้อไม่ชอบแน่นอนเพราะฉะนั้นผมต้องให้ณปื้มไปดูไม่มีฉากผู้ชายจูบผู้ชายทําไมคุณเปื้อมาต้องไปดูโอเคโอเคเดี๋ยวนะถ้าจะไปดูนี่ไปดูที่ไหนไปดูที่หอศิลปกรนะครับหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปกรที่ท่าพระนะครับตรงข้ามวัดพระแก้วแล้วเขาฉายยังไงเนี่ยมันมีรอบแบบไม่มีครับไปดูเดินทั้งวัน